สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับวันนี้จะหยิบเอาเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องจากเมื่อวานนี้นะฮะในเรื่องของตัว3ประเด็นหรือ3คุณลักษณะที่ดีนะครับที่เราใช้ในการพิจารณาพนักง,งานที่เราว่าด้วยเมื่อวานนี้นะครับที่มีเรื่องของ Striving Talents นะฮะ Thinking Talents แล้วก็ Relating Talents เนี่ยสตัวนี้มันมีส่วนที่จะทำให้พนักง,งานของเราเนี่ย เป็นแมนเจอร์ที่ดีได้ด้วยปกติหน้าที่ของแมเนเจอร์ที่ดีท่านผู้ฟังคิดว่ามีอะไรบ้างครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าก็ทำงานตามตัวเจดีนะฮะตามที่รับมอบหมายตามหน้าที่การงานที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ด้วยบทบาทของคนที่เป็นผู้จัดการเนี่ยเขาจะต้องทำงานให้สำเร็จถูกนะครับแต่เขาไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ทั้งหมด เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นระดับผู้จัดการได้นั่นแปลว่าเขาจะต้องมีภารกิจมีภาระหน้าที่ที่องค์กรมอบหมายให้ที่มากกว่าความสามารถของตัวเองที่จะทำได้ด้วยตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นคำว่าผู้จัดการหรือคำว่าแมเน g เจอร์แปลว่าจะต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาชุดหนึ่งละที่ต้องเข้ามาช่วยการผลักดันจนกระทั่งหน่วยงานนี้ผลงานสำเร็จตามที่องค์กรมอบหมายให้ ดังนั้นโดยสรุปง่ายๆคือตัวแมネเจอร์เองเนี่ยจะต้องทํางานผ่านลูกน้องนะครับบางคนก็บอกว่าแมเนเจอร์เนี่ยต้องทํางานให้สําเร็จโดยทำยังไงก็ได้ให้ลูกน้องทํางานให้สําเร็จเพราะถ้าลูกน้องถ้าลูกน้องทางานสาเร็จเนี่ยตัวแมเนเจอร์เองก็จะทํางานได้สําเร็จด้วยหลายคนในยุคปัจจุบันนะครับหลายองค์กรเนี่ยเท่าที่สัมผัสมาเนี่ยแมเนเจอร์ Manager หลายคนยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับนิยามที่เมื่อกี้ผมได้เล่าให้ฟังนะครับ หลายแมนเจอร์ยังเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทํางานคนเดียวหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเขาเองคือการทํางานให้สําเร็จโดยใช้ตัวเองเป็นหลักนะฮะแล้วแมเนเจอร์กลุ่มนี้ก็จะมีพฤติกรรมในการทํางานก็คือพยายามที่จะทํางานทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองก็มีลูกน้องแต่กลับว่าให้ลูกน้องทํางานแบบแอดมินทางานแบบเอกสารทั่วๆไป แต่ตัวเองเนี่ยพยายามที่จะเอางานทุกอย่างซึ่งบางครั้งมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกน้องทำเนี่ยนะฮะดึงกลับมาที่ตัวเองเพื่อตัวเองทํางานให้สําเร็จให้ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่สําเร็จเพราะตัวแมนเจอร์ด้วยกําลังคนคนเดียวนะฮะไม่สามารถที่จะทําได้แน่ๆก็เลยต้องมีลูกน้องเนงี่ย มันเลยเป็นสาเหตุปกติเลยนะครับที่คนที่เป็นผู้จัดการที่ดูแลหนึ่งหน่วยงานแล้วหน่วยงานนั้นเนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่มันกว้างมากๆเนี่ยโดยที่คนคนเดียวไม่สามารถทําได้แปลว่าก็ต้องมีทีมงานเข้ามาช่วยพอมีทีมก็ต้องมีหัวหน้าซึ่งหัวหน้าคนนี้แหละครับคือคนที่ควบคุมผลงานของลูกทีมแต่ละคนให้มันออกมาให้ได้ตามเป้าดังนั้นถ้าเราจะทํางานในฐานะผู้จัดการได้ประสบความสําเร็จเนี่ย คุณสมบัติที่เราคุยกันไปเมื่อวานนี้นะครับที่มาจากหนังสือเรื่องของมาร์คัสบักกิงแฮมที่เขาเขียนไว้ก็คือชื่อหนังสือว่า first break all the rules เนี่ยนะฮะเขาเขียนไว้ในลักษณะของคุณลักษณะ3ตัวที่ค่อนข้างชัดมากนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าผมขออนุญ,ญาตแตะเข้ามาที่ตัวแมเน g เจอร์เลยละกันนะครับว่าแมเน g เจอร์ที่ดีเนี่ยผมว่าควรจะมีองค์ประกอบของคุณลักษณะ3ตัวเนี้ยตัวแรกก็คือ striving t ALENT ที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาใช้คำคำนี้นะฮะ STRIVING TALENT ผมขออนุญาแตแปลเป็นไทยว่าเป็นพวกขาลุยอ่ะคือเป็นคนที่มีพลังที่อยากจะบรรลุเป้าหมายเป็นคนที่มีแรงจูงใจในตัวเองไม่ต้องมีใครมาจูงใจเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้เป็นคนที่เวลามีปัญหาแล้วเนี่ยไม่เกิดความคิดท้อถอยหรือย่อท้ออะไร แต่กลับกลายเป็นว่าเอาปัญหานั้นมาสร้างพลังให้กับตัวเองแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกให้กับปัญหานั้นให้ได้จริงๆแล้วคนที่เป็นแมเนเจอร์จะต้องมีตรงนี้ค่อนข้างเยอะก็คือขาลุยเนี่ยเป็นคนที่ลุยเต็มใจที่จะลุยงานให้สำเร็จให้ได้เนี่ยนะครับเพราะาด้วยเหตุผลก็คือถ้าสังเกตธุรกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งเลยมันยากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าท่านเป็นระดับบริหารขององค์กรต่างๆท่านจะเห็นเลยว่าในแต่ละปีเนี่ยเป้าหมายขององค์กรเรามันขยับสูงขึ้นสูงขึ้นเดิมทีอาจจะเคยขยับปีละ5% 10%แต่เดี๋ยวนี้หลายๆองค์กรขยับกันเป็นแบบคูณ10เท่าอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางองค์กรก็เป็นสตาร์ทอัพพอเป็นสตาร์ทอัพปุ๊บเนี่ยเทคโนโลยี Technology, หรือ AI ต่างๆมันเข้ามาช่วยงานเรื่องของงานรูทีนเข้าไปค่อนข้างเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นคนก็ต้องคิดละคันนี้จะทํายังไงให้ ผลลัพบขององค์กรมันคูณ10เท่าให้ได้นั่นคือความยากฉะนั้นคนที่เป็นแมนเจอร์จะต้องไม่รู้สึกหดหู่ท้อถอยท้อแท้กับไอความยากเหล่านี้ครับเขาจะต้องมีพลังในตัวเองอยู่เสมอแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขาต้องนําทีมด้วยไงฮะลูกทีมจะเห็นแมเนเจอร์ท้อถอยเดินเหี่ยวๆเ,เข้ามาทํางานในหน่วยงานคงจะ ลำบากเพราะว่าทีมเองก็จะเหี่ยวไปด้วยดังนั้น striving talent เนี่ยขาลุยเนี่ยจะต้องเป็นคุณสมบัติตัวแรกเลยที่คนที่จะเป็น manager ทุกคนจะต้องมีแล้วก็ต้องแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนด้วยนะครับตัวที่2ที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขียนไว้นะครับก็คือ thinking talent ผมขออนุญ,ญาตแปลเป็นไทยว่าเป็นนักคิดนอกจากขาลุยแล้วก็ต้องเป็นนักคิดด้วยนะ manager ที่ดีจะต้องคิดเก่งเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะต้องวางแผน เขาจะต้องบริหารจัดการนั่นแปลว่าเขาลุยดะอย่างเดียวไม่ได้ละนะฮะเขารู้แล้วว่าเป้าหมายที่ต้องไปเนี่ยไปถึงไหนพอเห็นภาพเป้าหมายแล้วสิ่งที่เขาต้องทําต่อก็คือต้องคิดหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดดังนั้นก็เลยต้องมีการรวบรวมข้อมูลนะครับเรื่องของเอาข้อมูลมาวิเคราะห์คิดแล้วก็วางแผนงานทีละขั้นทีละตอนเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้ได้ดังนั้นแมนเจอร์ที่ดีจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ได้เก่ง แล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาประกอบการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เขาได้มาแมน,เ,นเจอร์บางคนเป็นนักคิดที่ดีมากๆก็มีนะฮะเป็นประเภทแบบ gut feeling อ,อ่ะก็คือเขาอ่านจากข้อมูลปุ๊บ <S <S เขารู้สึกเลยว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คิดวางแผนออกมาได้ตามที่เขารู้สึกแบบนั้นจริงแล้วความรู้สึกเขาก็ไม่ค่อยได้พลาดสักเท่าไหร่อันนั้นก็ถือเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งของคนคนนั้นนะครับ ที่สาคัญอีกอันนึงคือในอนาคตเนี่ยเนื่องจากเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆดังนั้นเขาจะต้องคิดและติดตามสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นให้ได้คือถ้าเขาเห็นอะไรบางอย่างแปลกๆโผล่มานะฮะอาจจะเช่นเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าทักษเทคนิคในการทํางานแบบใหม่เข้ามาเนี่ยเขาต้องคิดต่อยอดได้เลยคนที่เป็นแมเนเจอร์คือไม่ใช่ได้รับฟังปุ๊บแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วก็อบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาเลย คงเป็นไปได้ยากละเพราะในยุคอนาคตเนี่ยอะไรที่ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันเอามาเกี่ยวข้องกับการทํางานของเราได้เกือบหมดเลยดัยงนั้นคนที่เป็นแมนเจอร์จะต้องคิดเป็นคิดเก่งเนะชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหางานของตัวเองได้โดยที่ดึงเอาประโยชน์ต่างๆเนี่ยนะครับให้มันเข้ามาในการทํางานของตัวเองให้ได้ก็คือเรียกว่าต้องอาศัยความคิดวิเคราะห์นะครับค่อนข้างเยอะหน่อยอันนี้คือตัวที่2นะครับ คิดเก่งหรือเป็นนักคิดตัวที่3ก็คือ relating talents นะฮะผมขออนุญาตแปลเป็นไทยว่าเป็นนักสร้างสัมพันธ์ที่ดีแมนเจอร์ที่ดีเนื่องจากเขาต้องทำงานผ่านคนอื่นคนอื่นในที่นี้ไม่ใช่แค่เพียงลูกน้องตัวเองนะครับ ัวลูกน้องเนี่ยใช่เพราะว่านี่คือตัวหลักเลยที่เขาจะต้องสร้างพลังให้กับลูกน้องต้องสร้างทีมงานที่ดีต้องสร้างบรรยากาศในการทํางานร่วมกันระหว่างคนคนตัวเองกับคนอื่นที่ดีด้วยเนี่ยนอกจากลูกน้องแล้วเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยคือไม่ใช่ไปขัดแข้งขัดขาหน่วยงานอื่นไปซะหมดจนกระทั่งมีแต่คนเกลียดเขาอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะผลักดันงานให้สําเร็จได้แน่แนเพราะจริงๆแล้วแมนเจอร์เนี่ย คนที่เป็นผู้จัดการเขาดูแลหน่วยหนึ่งมันเหมือนดูแลเฟืองตัวหนึ่งอะฮะซึ่งเฟืองตัวนี้มันต้องไปประกอบกับเฟืองอีกตัวหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นแมนเจอร์อีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อทํางานให้สําเร็จก็ได้ดังนั้นถ้าเขาไม่สามารถที่จะเข้าทํางานเข้าขากับแมเนเจอร์คนอื่นได้นั่นแปลว่างานของเขาก็จะสําเร็จได้ยากซึ่งมันจะมีผลกับผลงานขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมฮะดังนั้น relating c h a l l e n ก็คือคนที่จะเป็นแมเนเจอร์แล้วประสบความสําเร็จ ในการเป็นแมネเจอร์ได้เนี่ยนะฮะเขาจะต้องสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นนายตัวเองเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องของตัวเองเขาจะต้องมี EQ ที่ดีมีความเข้าใจในความต้องการของคนอื่นบางคนเนี่ยเซน์เรื่องของความรู้สึกของคนอื่นได้เร็วมากแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองความรู้สึกของคนอื่นด้วยพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยเพื่อทําให้คนอื่นรู้สึกดีในการทํางานกับเราต้องไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ นะครับเรียกก็ง่ายๆว่าไม่ใช่ AI อเเจออะไรที่มันไม่ดีก็ใส่ซะเต็มที่ขึ้นเสียงใช้อารมณ์ดา่าลูกน้องเปิดเปิงเลยแบบนี้เราไม่ใช่เรียกเรียกว่า relating talent นะครเพราะนั้น3ตัวนี้นะครับจะเป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆในการที่จะทำให้คนที่เป็นผู้จัดการเนี่ยเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จนะครับทบทวนกันอีกครั้งนึงนะฮะก็จะมี1ก็คือ striving talent ก็คือจะต้องมีคุณลักษณะที่เรียกว่าขาลุยไม่ยออ่อท้อ 2. thinking talent ก็คือเป็นนักคิดนะจะต้องวางแผนเป็นมองอนาคตให้ออกสามารถจะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็คิดหาวิธีการต่างๆออกมาได้อันที่3ก็คือ relating talent จะต้องเป็นนักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนลูกน้องหรือนายนะครับสองค์ประกอบนี้ในแต่ละคนเนี่ยจะมีไม่เท่ากันแน่นอนแต่ถ้าองค์กรไหนเจอพนักง,งานคนไหนที่มี3องค์ประกอบนี้บาลานซ์อย่างดี เก็บไว้ให้ดีนะฮะพนักง,งานคนนั้นถือว่าเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากในการที่จะผลักดันงานทั้งงานทั้งคนทั้งคิดเลยนะครับดังนั้นการที่เราเราจะเลื่อนพนักง,งานคนไหนขึ้นมาเป็นผู้จัดการเนี่ยผมว่านอกจากคุณคุณสมบัติต่างๆที่เรากําหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์การทํางานต้องเคยผ่านงานอะไรมาบ้างหรือตัว competency ต่างๆที่เราต้องกําหนดว่าเขาจะต้องเก่งขึ้นอะไรบ้างเนี่ย ผมว่าเราลองหยิบ3ตัวนี้เข้ามามีส่วนในการคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ประเมินว่าพนักงานคนไหนที่มี3ตัวนี้เป็นองค์ประกอบพร้อมไม่พร้อมในการเป็นแมนเจอร์นะฮะเราก็น่าจะได้ตัวแมเนเจอร์ที่ดีนะครับใครขาดตรงไหนไปเราก็เติมตรงนั้นเข้าไปเช่นบางคนเนี่ยเป็นขาลุยแต่คิดไม่ค่อยเก่งเราต้องการความลุยตรงนี้ให้เขาผลักดันผลงานให้สําเร็จ แต่ถ้าเขาขึ้นไปเป็นแมนเจอร์แล้วโอเคเขาคงวางแผนลำบากแน่เลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ค่อยถนัดที่เกี่ยวข้องกับการคิดนั่นแปลว่าก่อนจะเลื่อนเขาไปเป็นแมเนเจอร์ท่านจะต้องวางแผนพัฒนาในเรื่องของวิธีคิดวิธีการวางแผนวิธีการวิเคราะหา์หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่างๆมันก็เอาไปต่อยอดกับหลักสูตรต่างๆเยอะแยะเลย,เลยนะฮะก็สามารถจะพัฒนาเขาได้บางคนเป็นพวกสร้างสัมพันธ์ที่ดีแต่ลุยไม่เก่งนะฮะ เรียกว่ายังมีความเกรงกลัวอยู่ในจิตใจเราจะได้เติมในมุมที่ว่าจะทำยังไงให้เขารู้สึกมีแรงจูงใจท่านอาจจะต้องไปโค้ชเขาในมุมของการสร้างพลังในตัวเองให้เขาสามารถที่จะผลักดันแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคต่างๆที่มันกาลังจะเข้ามาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสามประเด็นนี้ดูง่ายๆนะครับแต่เวลาเราเจาะลึกเข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่เราคุยกันนะครับ แต่คิดว่า HR ในยุคนี้เก่งนะครับสามารถที่จะเอา3คุณลักษณะนี้ไปแตกประเด็นออกมาได้ว่าเราจะประเมินพนักง,งานด้วย3คุณลักษณะนี้ด้วยปัจจัยอะไรบ้างเพิ่มเติมนะครับถ้าเรามองถึงตัวผู้บริหารดับสูงสูงเนี่ยนะครับถ้าลองวิเคราะห์ดูดีๆนะครับเอาว่าคนที่เติบใหญ่เป็น CEO ของบริษัทได้เนี่ย ถ้าเราพิจารณาถึง3คุณลักษณะนี้ท่านผู้ฟังคิดว่าเขาน่าจะมีองค์ประกอบตัวไหนโดดเด่นตัวไหนเป็นรองบ้างครับในมุมของผมเนี่ยที่ผมนั่งคิดดูนะฮะก็คือเอาจากตัวอย่าง CEO จริงๆเลยมาวิเคราะห์กันเนี่ยคนที่เติบใหญ่เป็น CEO แล้วก็นำพาองค์กรได้ไปสู่ความสาเร็จได้เนี่ยเขาจะมีน้ำหนักหน่อยหนึ่งก็คือเป็นพวก striving โดดเด่นมากเป็นขาลุยนะครับลุยเพื่อํางานให้สำเร็จ คนที่เป็น CEO นี่ท้อถอยไม่ได้เลยนะครับบางครั้งผมเคยคุยกับผู้บริหารที่เป็น c e o บอกว่าถามเขาตรงๆนะฮะไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกท้อบ้างหรือ c e o ตอบว่าทําไมจะไม่รู้สึกเขาบอกเขารู้สึกทุกวันอนะแต่พอถึงเวลาที่เขาต้องนําพนักงานของเขาเนี่ยเขาจะมารู้สึกแบบนั้นให้พนักงานเห็นไม่ได้นะเขาจะต้องรีบจัดการกับความรู้สึกตรงนั้นทิ้งซะแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกตรงนั้นให้เป็นพลังในการที่จะนํพาพนักงานในองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีให้ได้ นี่คือ striving talent นะฮะตัวที่2ที่ CEO จะต้องมีและโดดเด่นไม่แพ้ตัวแรกก็คือเรื่องของ relating talent ก็คือคนที่จะเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาจะต้องสัมพันธ์กับคนอื่นได้เรียกว่ารอบทิศนะฮะไม่ใช่นั่งทํางานคนเดียวถูกไหมฮะคนที่เป็น CEO นีโอจะต้องคุยกับคนอื่นได้หมดไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในลูกค้าภายนอกหรือแม้กระทั่งบุคคลที่3ที่จะต้องเข้ามาติดต่ออะไรบางอย่างกับธุรกิจของเขาเขาจะต้องมี relating talent ตัวนี้ค่อนข้างสูงทีเดียว ส่วนติ้งกิ้งผมมองว่าอาจจะไม่ต้องเยอะนักเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วถ้าเขาเป็น c ีอจริงๆเนี่ยเขามีลูกน้องช่วยคิดอยู่แล้วฝ่ายนักคิดทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาสามารถที่จะมอบหมายให้คนกลุ่มนี้เป็นคนที่ช่วยเขาคิดช่วยเขามองช่วยเขาหาทางออกในกับปัญหาต่างๆเพียงแต่ว่าเขาคงไม่ใช่ความคิดติ้งกิ้งเป็นศูนย์คงไม่ใช่ขนาดนั้นเพียงแต่ติ้งกิ้งอาจจะไม่ได้โดดเด่นหรือนําเรื่องของ s t r i v i n g กับ relating ผิดกับพวกพนักงานหรือกลุ่มคนที่เป็น Special i s t นะพวก s p e c i a l ลิสพวกนี้เนี่ยเขาจะทํางานเก่งนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสเปเชียลิสส่วนใหญ่ก็ไอความโดดเด่นตัวแรกก็คือ Striving เหมือนกันนะพยายามที่จะทํางานตัวเองให้สําเร็จให้ได้ตัวโดดเด่นตัวที่2องกับกลายเป็นเรื่องของ Thinking ละ่ะไม่ใช่ r l a t i n g นะเพราะเขาเป็นนักคิดวิเคราะหา์หาวิธีการหาทางออกต่างๆออกมาให้กับตัวงาน เพราะฉะนั้น2ตัวนี้ก็เลยเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้งานแบบเนี้ยแบบ s p e c i a l ลิสเนี่ยประสบความสําเร็จได้โดยที่ r e เ a ต i ิ้อาจจะไม่ได้โดดเด่นคือเขาไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่สัมพันธ์กับคนอื่นเพียงแต่ด้วยความถนัดของเขาเนี่ยไอเรื่องของ r e l a ต i ิ้อาจจะเบาหน่อยแต่เรื่องของ Striving กับ Thinking อาจจะเยอะหน่อยเป็นต้นนะครับจากตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี้น่าจะพอเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยลองเอา3ตัวนี้ไปต่อยอด ต่อยอดอะไรบ้างต่อยอดในการพัฒนาเมนเจอร์ของท่านต่อยอดในการสรรหาเมนเจอร์หรือแม้กระทั่งพนักง,งานของท่านรวมถึงต่อยอดในการวางแผนพัฒนาพนักง,งานแต่ละคนให้วิ่งไปสู่จุดที่ถูกต้องตามงานของเขางานไหนต้องใช้ relating งานไหนต้องใช้ thinking งานไหนต้องใช้ striving เยอะๆเราก็สามารถจะวิเคราะห์พนักง,งานแต่ละคนแล้วก็ลองเอามา matching กับตัวงานเพื่อจะได้วางคนกับง,งานให้เหมาะสมนะครับ ถ้าเมื่อไหร่คนกับง,งานมันถนัดแล้วไปด้วยกันเนี่ยผมว่าความสําเร็จของการทํางานเนี่ยมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับก็ประเด็นวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดี